เป็นทางแรมโบ้จิ๋วนะครับก็วันนี้เชียนแต้มทางด้านดอกไม้ไฟเป็นแบบสนุกสุดมันเลยนะครับโอ้พิมินครนี่ก็ถือว่าชอบมวยคู่นี้นะเพราะว่าชกได้กันชกกันได้สนุกดูเดือดเลยครับก็รับอัดฉีดไปคนละ 10,000 บาทนะครับเป็นรางวัลคู่ดูเดือดนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะว่าทางคู่นี้รู้สึกไงครับทางด้านผู้แพ้นี่ก็น่าจะได้รับการชูมือเหมือนกันครับคู่นี้ชูใครก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเดือดคู่ที่สูสีไหมครับคู่นี้ก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศหลังเกมนะครับตอนนี้ทางด้านดอกไม้ไฟนี่ก็โอ้โหก้มหน้าก้มตาเลยนะครับเซ็งเลยนะครับก็เดี๋ยวไปให้กำลังใจน้องกันสักนิดนึงครับหวังว่าไม่รู้สึกไงบ้างเนาะผมยกนี้มั่นใจเลยใช่ไหมครับไอ้ลูกเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายยกสี่เนาะแล้วช่วงปลายที่มีพลาดบ้างอันนั้นเรามองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เนาะไม่แรงมากครับแต่ว่าโหต้องบอกว่าชกได้ดีมากวันนี้หมัดซ้ายแม่นมากเลยพี่ชอบว่ะปังต่อยเข้าตลอดเลยครับทำไมแม่นอ่ะเห็นจังหวะเขาใช่ไหมในยกสี่เนาะโอ้ชกแบบนี้มีโอกาสได้แก้มืออยู่แล้วอยากแก้มือไหมน้องก็อยากน้ำหนักไหนดีวันนี้ชกกัน102ใช่ไหมน้ำหนักนี้โอเคไหมอีกสักรอบแล้วกันเนาะมีอะไรจะฝากกับแฟนมวยครับชมเรามาเพียบเลยขอโทษครับทำได้ดีก็น่าชนะโอเคครับไม่เป็นไรครับน้องทำได้ดีแล้วครับสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ครับอาชีพเท่าไหร่ครับน้องนี่อาชีพเท่าไหร่น้องเลยหลายหมื่นเลยเนาะไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องชายสองกำได้หมดก็เป็นกำลังใจให้กับทางดอกไม้ไฟนะครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับทางด้านแรมโบ้จิ๋วนะครับก็เดี๋ยวรอดูแรมโบ้จิ๋วนะครับครับอาชีพ 20,000 ครับอาชีพ 20,000 ครับเสกล้วยอาชีพ 20,000 ครับเสกล้วยครับเสกล้วยสว่างอ้าวยินดีด้วยครับลูกชายโอ้ยอาชีพเท่าไหร่ครับ20,000ครับ20,000 20,000แล้วทองด้วยมั้ยทองด้วยครับทองอีกเส้นนึงครับเหลือไม่ใช่มั้ยครับเสกล้วยลูกพี่ให้เชิญเป็นไงผลงานเราไฟนี้ครับก็ยังมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่ตรงไหนน้องตรงไหนก็ถอยนะครับถอยยก4ตอนโดนหมัดซ้ายหลายๆหมัดก็รู้สึกไงบ้างน้องก็มึนๆอยู่ครับสถานการณ์ตอนนั้นเป็นไงเราเหมือนว่าจะกดดันไหมใช่ครับเนาะทั้งหมดแล้วก็ต่อยโดนหลายหมัดนะทำไมมันหลบไม่ทันบังไม่ได้ไม่ทันจริงๆใช่ไหมเราก็จะเดินทางเขาด้วยแหละใช่ไหมครับเป็นไงพอครบยกแล้วก็ได้รับการชูมือได้แบบโอ้โหหัวใจแค่วายครับลุ้นไหมตอนกรรมการจะชูมือเลยลุ้นมากครับทำไมลุ้นนะครับเพราะว่ายกห้าเราก็ได้ส่วนเหนือแล้วก็คือเปลี่ยนกันนะเนาะก็ออกเขาได้เราได้ก็เลยต้องลุ้นหน่อยพอกรรมการให้เรารู้สึกว่าขอบคุณมากครับโล่งเลยครับนะก็ถือว่าชัยชนะที่สุดครับชกมันมากวันนี้อยากจะขอบคุณใครอยากจะพูดอะไรกับใครไหมครับน้องก็ขอบคุณทุกพี่ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจกันมาจะพัฒนาไปเรื่อยๆยินดีด้วยครับน้องชนะต่อกันมากี่ไฟแล้วเนี่ยน้อง ส
3ชื่อไฟครับ3ไฟครับผลงานไฟนี้พอใจไหมครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไฟกันหมัดครับวันนี้ไปรับเยอะใช่ไหมยก4ครับยกสุดท้ายเราคิดว่าเรามั่นใจไหมตอนที่เราเต้นเนี่ยมั่นใจครับเรามั่นใจกับคุณอะไรเราต่อยหน้าหงายครับยกห้าโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านแรมโบ้จิ๋วนะครับก็ตอนนี้มีอาการเจ็บขาซ้ายด้วยนะครับน่าจะเตะไปโดนเข่านะครับอัพเดทก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรวมนะครับผู้เปิดหัวนะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับ